จากบ้าน VR กันครับซื้อ Armchair มาใหม่นะครับดูแปลงบ้านนะครับเราเป็นสถาปนิก VR ออกแบบบ้านให้ลูกค้าสามารถโมเดลแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโอกาสนะครับไม่ใช่แค่เอาบ้านเสร็จแล้วก็ใช้ทำอะไรต่อไปได้มาดูทำฟังเพลินๆนะครับแล้วก็จะมีตัวโมเดล 3D Max นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เป็น Armchair ตัวใหม่ที่จะเอามาใส่ในบ้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็ดาวน์โหลดกันได้เลยจะมีวิธีการตั้งค่าแสงอยู่ท้ายคลิปนะครับดูนะระหว่างนี้ก็ดูจากโมเดลไปเพลินก่อนนะครับอันนี้เก็บไว้เผื่อใช้เนาะแต่ตู้นี้คงไม่เอาเราก็เอาออกไปเลยปาทิ้งยิงอินโพโอเคเอาหมอนไปวางไว้ก่อนค่อยมาใส่ยกมาเดี๋ยวล้มทั้งหมดเลยโมเดลลักษณะนี้ก็เราพอทางทีมงานสถาปนิกยาออกแบบบ้านให้นะครับเรียบร้อยก็จะเอาก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแบบบ้านตัวเองได้นะครับโดยที่ถ้ามีโมเดลอะไรที่ต้องการใส่เพิ่มเราก็จะโปรแกรมเข้าไปให้ส่วนในระหว่างที่กำลังการออกแบบก็คุณลูกค้าก็สามารถนำโมเดลนี้ไปใช้กับเองได้ระหว่างที่แบบบ้านกำลังก่อสร้างอยู่นะครับหรือว่าจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใดๆก็ทางทีมงานสำหรับวิธีอาร์นะครับวิธีอาร์เสร็จเราก็จะจัดการให้เพื่อคุณลูกค้าจะได้มีโมเดลแบบบ้านนี้ไปครับและผู้ที่สนใจศึกษาก็สามารถเข้าเรียนรอบซูมได้นะครับว่าวิธีการสร้างแบบบ้าน VR นี้เขียนยังไงนะครับจะได้เป็นการเปิดแนวทางในการออกแบบบ้านที่ช่วยให้เจ้าของบ้านลูกค้าของสำหรับพี่ๆสถานที่ต่างๆแล้วก็วัฒนากรสามารถมีทางเลือกในการออกแบบบ้านแล้วก็ทำบ้านของตัวเองได้นะครับทีมงานเราก็พร้อมที่จะสอนและช่วยดูแลกันให้สามารถนำแบบบ้านเดินได้สำหรับพี่ๆใช้งานได้จริงนะครับนี่ก็จัดโต๊ะต่างก็กดดูแฟนนิดนึงถามนิดพอดีต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวโดนเราจะได้ไปเอาแกเรามาใส่ละก็ตัวนี้จะเป็นงานบนสเปซบนพื้นที่จริงเลยนะครับกด E ก็ก็ไปเอาอาร์มแชร์มาตั้งซื้อมาใหม่นะครับจริงๆเขาเขียนโมเดล 3D ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเอานำมาใช้เพื่อนๆที่พี่ก็ดาวน์โหลดกันไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในการออกแบบระบบ 3D Max SketchUp ที่ต้องเป็นเรนเดอร์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันก็นั่งดูทีวีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวหันมาตรงนี้หน่อยไปดูนี่แล้วกันเนาะค่อยไปดูเทคแปลนในอีกทีนึงเนาะก็เป็นวิวนะครับบ้านสร้างริมทะเลนี่อยู่ข้างหลังแล้วกันนะจะได้ไปจับแบบมองเห็นข้างหลังยกให้พ้นหน่อยโอเค
สูงสูงนิดนึงเรียบร้อยสวยงามตามแพลนเดี๋ยวไปเดินดูทัวร์กันแบบทัวร์กันรอบๆ บ้านนิดนึงนะครับบ้านนี้เป็นบ้านโอ้เป็นบ้านที่ออกแบบมานะครับอยู่ริมภูเขานะครับริมแม่น้ำมีทางเข้าสองทางอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อโมเดลแบบเป็นแมสนะครับที่ยังไม่เลนจริงๆไม่ใช่คำว่าเรนเดอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นงาน virtual reality เลยครับสำหรับพื้นที่สถาปนิกวิศวกรพันธนากรนะครับหรือแม้แต่ทั้งเจ้าของบ้านเองก็มาเรียนรู้ได้นะครับหลักสูตรรุ่นที่1ผ่านไปแล้วนะครับเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเดือนต่อไปจะเป็นหลักสูตรรุ่นที่2รุ่นสอบพื้นฐานนะครับจะมีทั้งหมด12บทเรียนด้วยกันก็ผมใส่กล้องไว้สามารถดูมุมแฟนได้ตลอดเวลาเลยนะครับในทุกๆมุมที่เดินเขียนได้เป็นแบบริมทะเลนะครับโอเคเราไปดูเราขึ้นบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโมเดลดาวน์โหลดท้ายคลิปนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปทันที่สามดีแม็กซ์โมเดลที่เขียนโมเดลแบบบ้านเดินได้สถาปนิก VR แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยววันอื่นจะพาไปทัวร์ห้องอื่นๆข้างบนชั้นสองชั้นสองบ้างนะครับในห้องใต้หลังคานะครับและตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ให้ดาวน์โหลดกันครับจริงๆแล้วก็เสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่าจะอยากจะทำเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านให้เดี๋ยวคอนเทนต์ไม่มี อันนี้ก็ใส่ทีวีโอเคขอบคุณมากครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้เพื่อนๆได้แบบบ้านได้อะไรได้นะครับถ้าของบ้านก็สามารถมีแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับสำหรับ VR ทำให้กับบ้านทุกๆหลังอยู่แล้วนะครับโอเคสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็สนุกสนุกกันแล้วก็ต่อไปถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะหัดทำเรียนทำนะครับหรือว่าอยากจะให้ทางสำหรับ VR ช่วยออกแบบบ้านในลักษณะนี้เป็นบ้านของท่านเองนะครับก็ติดต่อได้นะครับคุยกันผ่านลิงก์ description หรือแอดไลน์ผมก็ได้โอเค สวัสดีครับครับก็เช่นเคยพบกันเช่นเคยนะครับก็อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เป็นที่เราทำใหม่เข้าไปตามคลิปนะครับที่จัดบ้าน VR นะครับก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ตามลิงก์ description ด้านล่างได้นะครับอันนี้เป็น V-Lay นะครับเราก็คลิกขวา Convert to Edit Polygon นะครับแล้วเราก็กด4บนคีย์บอร์ดแล้วก็ลบ Polygon ออกสร้างฉากเหมือนเคยนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบการเรนเดอร์นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Chamfer นะครับใน Edit Poly นะครับสำหรับผู้ที่สนเพื่อนๆที่สนใจหลักสูตร Unreal Engine นะครับที่เป็นแบบบ้านเดินได้ในคลิปตอนต้นก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับรอบเดือนมิถุนพฤษภามิถุนายนนะครับจะเป็นวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่5หรือว่าน่าจะเป็นวันที่5นะครับเสาร์ที่5เรียนเป็นรอบปรับพื้นฐานรุ่น2นะครับรุ่นที่1ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับนี่เราก็มาเป็นรุ่น2กันแล้วสำหรับปรับพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เรียนรุ่น1ก็จะเข้าไปที่โหมด Lighting นะครับการเรียนการสอนเป็นการสอน Unreal ด้วย Unreal Engine นะครับสร้างแบบสถาปนิก VR นะครับแบบบ้านเดินได้นะครับเหมาะกับสถาปนิกวิศวกรเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการก็เรียนได้นะครับเพราะว่าเป็นโหมดที่เราสามารถสร้างระบบ VR Interactive นะครับเพื่อให้ได้แบบบ้านที่สามารถมีประสบการณ์ใช้อยู่เข้าไปอยู่ใช้ได้จริงนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นระบบเรนเดอร์ปกตินะครับจะสังเกตว่าระบบ VR นะครับไม่ต้องเรนเดอร์เลยนะครับก็สามารถเดินดูได้มีแสงเงาเหมือนจริงนะครับนี่เรามาลองดูในระบบเรนเดอร์ดูก็สวยงามเช่นกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสถาปนิก VR เจ้าของบ้านเจ้าของโครงการนะครับซึ่งใช้ได้ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น SketchUp Revit 3D Max นะครับหรือโปรแกรมใดๆก็ตามสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นก็สามารถเข้ามาใช้ในระบบสถาปนิก VR เข้าไปเรียนระบบ VR ได้นะครับแต่ว่าเข้ารอบปรับพื้นฐานก่อนนิดนึงนะครับการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนด้วย Unreal Engine นะครับอันนี้ก็ตั้งฉากเรียบร้อยแล้วครับ Material Library ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาอันนี้ก็เข้ามาไลน์หลังไมค์ด้วยนะครับไลน์หลังไมค์ได้โอเคหลังนั้นก็เราก็มาดูระบบเรนเดอร์กันเราก็เปิด IPR ขึ้นมาแล้วก็เรนเดอร์เทสในระบบนี้นะครับก็เรนเดอร์ก็เป็นปกตินะครับก็เรนเดอร์เทสกันไปสำหรับตัวโมเดลดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ description ด้านล่างไล่เลยนะครับใต้คำคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยโมเดลแจกฟรีทุกๆวันนะครับ2วันก่อนพอดีรอบติดบรรยายรอบ Unreal Engine ปรับพื้นฐานเพื่อสร้างงาน VR นะครับก็เลยยังไม่ได้มองเอาโมเดลมาแชร์วันนี้ก็กลับมาสู่สภาพปกติแล้วนะครับโอเคก็รอให้เขาเสด็จน้ำค่อยๆปรับสีปรับแสงเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโมเดลตัวนี้เรานำเข้าไปใช้ในแบบบ้านเดินได้สถาปนิก VR ได้โดยตรงเลยนะครับก็แต่ตัวเนื้อโมเดลเนี่ยควรจะถูกสร้างด้วยโพลีกอนที่เป็นไปตามลอจิกที่สามารถอย่างในคลิปที่ผ่านมาก็สามารถหยิบเก้าอี้ทั้งตัวเพื่อเลื่อนไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการก็สามารถเข้าโหมดปรับพื้นฐานแล้วใช้โมเดลใช้ดาวน์โหลดโมเดลแล้วก็นำไปใช้งานได้นะครับแต่ท่านสำหรับท่านที่อยากเจาะลึกจะเรียน 3D Max แยกก็สามารถติดต่อได้เช่นกันโอเคครับก็ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ description ด้านล่างได้เลยครับเราปล่อยให้มันเรนเดอร์ไปเรื่อยๆก็น่าเดี๋ยวสักพักนึงหน้าประมาณสัก 15-20 นาทีเดี๋ยวภาพก็จะสวยงามตามหน้าปกนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันเดี๋ยวเราจะมาจัดบ้านกันเรื่อยๆทำโมเดลแบบแล้วก็มาแชร์กันงี้ไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าแต่งบ้านไปสักพักนึงจะเป็นยังไงบ้างแล้วที่สุดหลังจากที่ได้การแบบที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวจะแชร์แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแบบบ้านเป็นแบบบ้านตัวอย่างของลูกค้านะครับเข้าไปให้ขออนุญาตกันแล้วว่าขอมาแชร์ให้เป็นการศึกษาเขาก็ยอมนะครับก็ขอบคุณมากครับแต่วันนี้ก็ปล่อยเข้าเรนเดอร์ไปสวัสดีครับ